นี่ยความสุขของไม่ใช่แค่เรื่องอัปมงคลแค่ลูกมันนับไปค่ะแม่มันก็อัปมงคลกันที่ดีนะไปค่ะต้องฆ่านะคะต้องฆ่าหรือตายค่ะจริงไหมคะคุณกระบอกแม่ตายแน่
ับที่วันนี้แม่เลี้ยงไว้ในเมืองจะเลื่องลือขึ้นชื่อว่าเป็นเมียเองพ่อหนูบอกว่าเป็น
ไปทอดโบกทอดไม้อยากจะไปทอดคนนู้นทีคนนั้นทีเพราะเขาที่กลั่นแกล้งเองน้อย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 มึงจะไปเหตุปูนควงไปทำพลาดเหรอจะบ้าไปคุณชาคุณไปเลยจริงนะพี่ครับทุนกระหม่อมจริงนะพี่ครับทุนกระหม่อมทำไมจ๊ะน้องนางสุวิชาเนี่ยต้องมีชู้มีชู้ใช่ไหมครับคลอดลูกเป็นทอดไม้ชู้ของมันก็ต้องเป็นต้นไม้สิครับจริงไหมครับจริง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 ไหมครับทุนกระหม่อมแหมคงจะต้นใหญ่มาสิยะลูกเนี่ยถึงได้ท่อนใหญ่เหมือนป่าให้ห้อยของเราเนี่ยฮะจริง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 แท้แน่นองเลยไหมครับคุณกระหม่อมทำไมครับว่าวังนะหม่อมช้างได้ไปเดินเล่นไหมครับเดินเล่นเดินไปวงมาเดินไปเดินมาแล้วก็ล้มวังนั้นกูไม่มีวังล้มแน่นอนตกเวงค่ะมึงตัดขาเขาพี่นางหม่อมฉันร้องไห้อยู่ไหมครับพี่นางโง่เองหรือเปล่ามันร้องไห้เหรอวะร้องไห้ร้องไห้เยอะอ๋อมันมีอะไรนะคะคุณหมอกว่านั้นอ๋อหม่อมฉันสะดุดสะดุดรักหายสะดุดรักหายสะดุดรักหายแล้วทำไงต่อค่ะหม่อมฉันได้ไปเดินเล่นใช่ไหมคะคุณหมอหม่อมช้างไปถึงสีลมสีลมพลังลมนี่ไปถึงสีลมพลังลมมาพูดแถวสลาแล้วคุณกระหม่อมรู้หมดว่ามึงเป็นไงบ้างยังนี่มึงไปทำอะไรพ่อน้องนะมึงไปซื้อหมูไปขายหน้าแบบนี้หุ่นแบบนี้ไปขายกันขายนะเชือกขาว500ทั้งผืนพันหนึ่งซื้อที่ดีที่ไรก็ยังไม่จบไอ้สุวิชาวางน้ำไปนะคุณกระหม่อมไม่จ้ะที่วางสลากโยมมันมีต้นตักอยู่ต้นหนึ่งมีต้นตักใช่อีสุวิชาอีตัวนี้แหละอีจมูกเบี้ยวเบี้ยวปากห้อยห้อยตัวนี้มันได้เอาสองมือของมันไปเกาะที่ต้นตักแล้วมันก็สีขึ้นสีลมสีขึ้นสีลมเดี๋ยวสักหนึ่งไปไม่เห็นควรมองนะเลยคุณกระหม่อมพอชักเสร็จแล้วปุ๊บนี่ขอบคิ้วนี่สุวินชาสัญญาแรงนะที่พี่รักและหวงแหนเจ้าเป็นอย่างดีนี่เจ้าเป็นคนหรือเป็นอะไรกันแน่หม่อมฉันก็เป็นคนเลยครับดูกระหม่อมตีพวกเจ็ดตัวนะเจ็ดคนเนี้ยไม่ใช่คนดูกระหม่อมฟังเมียนะไหมครับอย่าฟังคำเจ็ดนาแต่ฝ่ายเดียวสินะครับดูกระหม่อมลูกหม่อมฉันไม่ใช่ท่อนสัตว์ขอพระบาทโปรดเมตตาหม่อมฉันนะไหมครับดูกระหม่อมน้าย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 ฉันรู้ล่ะเพคะว่าใครแกล้งสุวิชาว่าจริงใจมึงด้วยเดี๋ยวฟังก่อนใครใครวะหม่อมฉันโอ้ยไม่ได้แกล้งฉันโอ้ยเดี๋ยวเวลาหัวดิอะไรเอ้ยโบอีโออีอาอีอ้วกฮะไอ้ไอ้เหรออะไรนั่นยาวอีอ้วนอีชั่วอีอ้อยอ่างอีทอดสับขาอีไอ้อ่างไอเหลืองอีใช้ร่างกายเปลือยอีอ่างไอ้อ้อยอ่างอ่างแอบอีอ่างเหนียวเหนียวเย็ดอีอ้อยอ่างอุ่นอ่างอุ้ยอีไอ้ไอ้ไอ้อื่นไอ้ควายพูดอะไรเขาจะรู้เรื่องเราคุณแม่ทำนะไอ้ทอดไม้เลยด่ามันเองอีชั่วเออเลยนะดัดจริตพอแล้ว
ใส่ปากสถานะเออตัวแกมันโลกโลกี้จับได้สิออกไปก่อนเลยนะแม่จะไม่คลอดลูกพ่นมาได้อย่างไรกันพวกกูเนี่ยเป็นคนดึงท่อนไม้ออกโลกอ่ะควายอีอ่ะว่าควายอีอ้วนด่ามั่งด่าเออดีมึงด่ามั่งดีสรุปด่าให้ดีเอาอุ้ยตายดูสินะคะคุณกระหม่อมมันทำผิดเรายังไม่ยอมรับผิดนะคะอย่าปี่ยอมนะคะคุณกระหม่อมมันเนี่ยคุณกระหม่อมเขาก็ดูนี่คุณกระหม่อมเลยนะคะวิ่งตาย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 ตขับอีนะไปขับต้องขับไล่เราไปจับจี้ขับไล่เราไปเลยจี้ตาจอกไปทั้งห้องนี่สุรินทร์เจ้าครบชู้รู้ถึงไหนก็อายถึงนั่นตายคนสร้างปางช้างตีจังถ้ามึงไม่อยากไปแล้วก็อย่าไปใส่หัวจะมึงไปไปI'm not afraid to die.
องอย่าขับไล่เมย์เลยนะแม่ข้าถึงกระมองออกไปในที่สุวินชาไปต้อนรับยังไงไปเดี๋ยวพ่อไม่ไหวแล้วไว้เป็นอะไรคิดเหรอว่าพ่อจะกินวิลาแมวแมวแมวคิดเหรอว่าพ่อจะกินแมวเนี่ยจะอ้อนวอนงออยากอยู่เมืองนี้เมืองที่มีกษัตริย์ลำเอียงขนาดเนี้ยบอกแม่สิคะกลับไปเถอะไปคะไม่ต้องยกเขาอยู่มาแล้วดูสิเป็นพวกนี้บ้ากราดเสียสีก็ไปเสียไปเสียไม่ได้แมวนี่มันก็ดึกมากแล้วจะกลับยังไงล่ะจ๊ะไม่ว่าจะตื่นจะตื่นจะจะข้ามแมวก็จะว้าวหัวกูนะตายนี่มันหัวของพ่อเหรอเพคะเออสิวะคำตอบนี้อีแมวที่บอกหัวต่อเหรอเพคะหัวต่อนี่อีแมวมึงมานี่สิทำไมคะมึงคุยกับกูเลยให้ดีๆหน่อยทำไมมึงมีสองหัวเลยกูจะคุยกับมึงหัวไหนกูจะรู้เหรอของพ่อจะคุยกับหัวไหนเลือกเอาหนึ่งสองนี่กูจะคุยกับมึงหัวบนเนี่ยอ่ะคุยเพคะคุยเดี๋ยวมองฉันก็คุยกับหัวล่างนี่หมอพ่อจะไล่กันจริงๆใช่ไหมคะมึงมาทางไหนมึงไปทางไหนทั้งสองตัวน่ะไล่ก็ไม่ไปแต่ถ้าจะไปอีแมวขอละเมิดบอกอาจารย์หมอพ่อเลยเถอะคะนี่หมอพ่อจำไม่ได้หรอเพคะจำไม่ได้เสือไม่เล่าให้หมอฟัง